วันนี้เราจะมาปิดท้ายกันที่กิจกรรมภาคประชาชนนะคะที่ได้มีการเริ่มจัดกันไปเมื่อเวลา 18:00 นที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็เป็นประชาชนที่รวมตัวกันอยู่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนะคะจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขอบคุณที่พื้นที่ดังกล่าวกลับมาใช้งานได้ตามปกติการเดินทางสัญจรไปมาก็ใช้งานได้เต็มรูปแบบนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำประเทศก้าวออกจากวิกฤตปัญหาเราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณกันตพลอนุวรรณนะคะรายงานทางโทรศัพท์คุณกันตพลคะครับคุณพัชยาครับบรรยากาศที่5แยกลาดพร้าวนะครับหลังม็อบประชาธิปัตย์คืนพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับ5แยกลาดพร้าวแล้วประชาชนบางส่วนนะครับภาคประชาชนรวมตัวกันใช้พื้นที่จัดกิจกรรมครับจุดเทียนคืนสันติภาพคืนความสงบสุขให้ประชาชนคนกรุงเทพมหานครอีกครั้งครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นวันแรกของจุดเริ่มต้นกิจกรรมนะครับประชาชนก็ยังค่อนข้างจะบางตาครับเพราะเพิ่งทราบข่าวจากทางสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตนะครับแต่ในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้และที่สำคัญจะมีการปล่อยลูกโป่งคืนความสุขให้คนกรุงเทพครับจากการพูดคุยกับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับระบุว่าหลังจากการคืนพื้นที่บรรยากาศต่างๆเชื่อว่าจะกลับมาดีขึ้นครับการจราจรการเดินทางสัญจรต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติเต็มรูปแบบโดยกิจกรรมในลักษณะอย่างเช่นวันนี้นะครับจะจัดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้และจะกระจายไปในหลายๆจุดในอนาคตครับจนกว่าบ้านเมืองของเรานะครับจะกลับมาเป็นปกติสุขครับค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเห็นทิศทางเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมในลักษณะนี้จะเป็นการเริ่มต้นคืนความสุขให้กับคนกรุงเทพและสันติภาพให้กับประเทศไทยอีกครั้งแล้วและขอให้ทุกคนนะครับยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตยครับขอให้เคารพผลการเลือกตั้งนะครับต่างๆที่ออกมานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแหละครับที่ได้รับการคัดเลือกได้รับการเลือกจากการจากตัวแทนประชาชนจะเข้าไปทำหน้าที่แก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองเองนะครับอย่าให้มีการขัดขวางข่มขู่เพื่อให้ประเทศชาติของเราสามารถพัฒนาไปสู่การมีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบได้ครับส่วนบรรยากาศบริเวณ5แยกลาดพร้าววันนี้นะครับการค้าการจราจรบริเวณดังกล่าวเริ่มกลับมาใช้งานได้เป็นปกติอีกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มเคลียร์พื้นที่ตั้งแต่ในช่วงเย็นครับใครที่เดินทางผ่านมา5แยกลาดพร้าวก็ประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งว่าการจราจรจะเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบแล้วครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่5แยกลาดพร้าวหลังม็อบประชาธิปัตย์เคลื่อนขบวนไปปักหลักที่สวนลุมพินีครับคุณพัชยาครับค่ะก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็น่าจะสบายใจกันนะคะโดยหลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมการปล่อยลูกโป่งกันในหลายๆจุดในกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับตอนนี้ขอบคุณคุณกันตพลค่ะครับสวัสดีครับ